รรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่83ทางสายเอกตอนบ่ายของวันรุ่งขึ้นลูกศิษย์เจ้าคุณอาจารย์ได้ทำจดหมายมาให้พระเจริญจดหมายฉบับนั้นจ่าหน้าถึงเจ้าคณะ5วัดมหาธาตุแต่วงเล็บที่มุมซองด้านขวาว่ากรุณาส่งต่อพระเจริญถิตธรรมโมพระหนุ่มรู้สึกแปลกใจด้วยว่าก่อนมาได้สั่งญาติโยมทางบ้านไว้แล้วว่าไม่ให้รบกวนเว้นเสียแต่มีเรื่องคอขาดบาดตายจริงๆจึงค่อยส่งข่าวมาบอกท่านนึกไปถึงโยมยายเป็นลำดับแรกหรือว่าโยมยายเป็นอะไรไปรีบเปิดซองออกอ่านจึงได้รู้ว่าเป็นจดหมายจากโยมพ่อของสามเณรทองดีเขียนมาแจ้งข่าวเรื่องโยมแม่ป่วยหนักขอให้กลับบ้านโดยด่วนสามเณรทองดีเข้ามาเห็นจึงทักขึ้นว่าหนังสือจากโยมพ่อผมเขียนมาบอกว่าโยมแม่ป่วยใช่ไหมครับที่เมื่อคืนผมบอกหลวงพี่ว่าจะได้รับวันนี้ถูกแล้วเขาให้เนนกลับบ้านด่วนและขอให้หลวงพี่พากลับด้วยไม่เป็นไรหรอกครับหลวงพี่อยู่ปฏิบัติเถอะไปส่งผมที่ท่าเรือก็พอพูดอย่างเกรงใจไม่ได้หรอกหลวงพี่พาเนนมาก็ต้องพาไปส่งไม่เช่นนั้นโยมพ่อโยมแม่ของเนนจะตำหนิเอาได้หลวงพ่อช่อคงไม่ว่าถ้าเรากราบเรียนท่านถึงความจำเป็นที่ต้องกลับมาหลวงพี่อย่าทำอย่างนั้นเลยครับจะเสียเวลาไปเปล่าเวลาวารีไม่คอยใครนะครับขอให้เชื่อผมสักครั้งแล้วผมจะอธิบายให้โยมพ่อโยมแม่เข้าใจจะไม่ให้ตำหนิหลวงพี่ได้คนเป็นศิษย์พูดถึงผลได้ผลเสียแต่หลวงพี่เป็นห่วงโยมยายขอหลวงพี่กลับไปเยี่ยมโยมยายแล้วค่อยกลับมาจะได้ส่งเนนด้วยแล้วก็ได้เยี่ยมโยมยายด้วยพระหนุ่มยังยืนยันที่จะกลับผมว่าทางที่ดีหลวงพี่ไปขออนุญาตจากท่านเจ้าคุณอาจารย์ก่อนดีกว่าหากท่านอนุญาตก็ไปได้สามเณรทองดีหาทางออกให้งั้นหลวงพี่จะไปเดี๋ยวนี้ท่านถือจดหมายเดินไปยังห้องพระอุดมวิชาญาณกราบเป็นจังข้าประดิษฐ์3ครั้งแล้วจึงเอื้อนเอ่ยกระผมจะมาขออนุญาตท่านเจ้าคุณอาจารย์ไปส่งลูกศิษย์กลับบ้านครับโยมแม่เขาป่วยหนักพูดพร้อมกับส่งจดหมายให้ท่านในท่าประเคนฉันรู้แล้วและเธอก็อยากกลับไปเยี่ยมโยมยายของเธอด้วยเอาเถอะฉันอนุญาตแต่ต้องรีบกลับมาปฏิบัติต่อนะอย่าให้ขาดช่วงไปนานเจ้าคุณอาจารย์พูดโดยไม่ต้องรับจดหมายไปอ่านครับกระผมกราบขอบพระคุณที่เมตตาอนุญาตกระผมจะเดินทางพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับเรือจะออกจากท่าเตียนเวลา5:00 น.ตามใจแต่วันนี้เธอจะต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่ส่วนเนนทองดีขอให้มาพบฉันที่ห้องตอนหัวค่ำฉันมีบางสิ่งบางอย่างที่จะแนะนำเขาเพราะเขาจะไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกเหมือนอย่างเธอท่านออกคำสั่งภิกษุวัยเบญจเพสเดินกลับห้องด้วยใจเบิกบานแจ้งให้ลูกศิษย์ทราบแล้วจึงตั้งต้นปฏิบัติเริ่มด้วยการเดินจงกรมท่านมีเวลาปฏิบัติ3ชั่วโมงหลังจากนั้นจึงจะไปรับการสอบอารมณ์ที่ห้องพระมหาหนูพระหนุ่มตั้งสัจจะว่าจะเดินและนั่งอย่างละชั่วโมงครึ่งท่านเริ่มเดินจงกรมระยะที่1เดินไปได้สัก20นาทีจิตก็เริ่มฟุ้งซ่านและแลบออกไปหาอารมณ์ภายนอกโธ่เอ้ยมาตั้งเดือนแล้วยังอยู่แค่เดินระยะที่1ทำไมอาจารย์เขาถึงไม่ยอมเลื่อนขั้นให้เราสักทีนะเราอยากจะเดินระยะที่2เหมือนคนอื่นเขาบ้างทีเนนลูกศิษย์เรามาอยู่แค่2วันพระได้เลื่อนขึ้นเป็นเดินระยะที่6แล้วสงสัยอาจารย์จะลำเอียงท่านเริ่มส่งจิตออกนอกอารมณ์กรรมฐานแล้วเมื่อไหร่ถึงจะได้ญาณ16อย่างเนนบ้างล่ะเนนนี่ก็พิลึกนักธรรมตรียังไม่ได้แต่ทำไมถึงได้ญาณ16ก่อนเราก็ไม่รู้เราตั้งใจจะเอามารับใช้แท้ๆผ่าได้ดีกว่าเราอีกอาจารย์นึกค่อนขอดลูกศิษย์ครั้นรู้ตัวว่าคิดฟุ้งซ่านจึงกำหนดคิดหนอคิดหนอแล้วตั้งต้นเดินใหม่อย่างตั้งอกตั้งใจเดินไปได้อีก25นาทีจิตก็แลบออกไปหาอารมณ์ภายนอกอีกหรือว่าเราจะรู้มากเกินไป
ถ้าเราไม่ได้นักทำโทมาก่อนอาจจะสำเร็จพร้อมเนนก็ได้พระหนุ่มคิดด้วยจิตเริ่มจะว้าวุ่นท่านเจ้าคุณอาจารย์บอกว่าเราต้องกลับมาอีกส่วนเนนไม่ต้องกลับก็แสดงว่าเราจะต้องอยู่คนเดียวนะสิดีเหมือนกันถ้าเราอยู่คนเดียวอาจจะได้วิเวกสำเร็จเร็วก็ได้ครั้นรู้ตัวก็รีบกำหนดคิดหนอคิดหนออีกพอเดินไปได้สักพักก็ฟุ้งซ่านอีกสลับกันอยู่อย่างนี้กระทั่งเวลาผ่านไปชั่วโมงครึ่งจึงกำหนดนั่งแล้วเปลี่ยนมากำหนดที่พองและยุบอานิสงส์ข้อ1ใน5ข้อของการเดินจงกรมคือสมาธิย่อมตั้งอยู่ได้นานครั้นเปลี่ยนจากเดินมาเป็นนั่งสมาธิจากการนั่งจึงตั้งอยู่ได้ไม่นานเหมือนกับการเดินดังนั้นการกำหนดพองยุบจึงเป็นไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะจิตซัดสายออกไปหาอารมณ์ภายนอกเกือบตลอดเวลาภิกษุวัยเบญจเพสถูกนิวรณ์เข้าครอบงำโดยเฉพาะเจ้านิวรณ์ที่ชื่อถีนมิทธะทำให้นั่งหลับสงบอยู่ตรงนั้นคงจะหลับไปนานจนเลยเวลาเพราะสามเณรเข้ามาบอกว่าหลวงพี่ครับอาจารย์หนูให้ผมมาถามว่าทำไมไม่ไปรับการสอบอารมณ์พระหนุ่มตกใจลืมตาขึ้นถามว่า5โมงแล้วหรือครับ5โมง10นาทีแล้วอาจารย์ท่านรออยู่ตายจริงหลวงพี่นั่งหลับหรอกหรือนี่ขอบใจที่ปลุกหลวงพี่จะไปที่คณะสลักเดี๋ยวนี้ท่านลุกขึ้นอย่างกระปี้กระเป๋าด้วยว่าได้งีบค่อนข้างนานระหว่างที่นั่งขณะเดินผ่านคณะต่างๆเพื่อไปคณะสลักก็ได้ยินเสียงสอบอารมณ์ดังมาจากห้องที่เดินผ่านจึงหยุดเดินเกิดความคิดขึ้นมาว่าเรามัวนั่งหลับไม่มีอารมณ์ที่จะไปส่งอาจารย์หนูสงสัยถูกดุแน่อยากระนั้นเลยเราแอบฟังคนอื่นก็ได้ว่าเขาสอบอารมณ์กันยังไงตอบอย่างไรถึงจะผ่านญาณคิดดังนั้นจึงค่อยๆย่องเข้าไปใกล้เพื่อได้ฟังให้ถนัดผู้สอบอารมณ์คืออาจารย์แพงเสียงท่านถามลูกศิษย์ว่าขวาย่างกับซ้ายย่างเป็นอันเดียวกันใช่ไหมเป็นคนละอันกันครับลูกศิษย์ตอบอาจารย์ถามอีกหลายข้อและลูกศิษย์ก็ตอบอย่างคล่องแคล่วพระเจริญจำได้หมดว่าคำถามคำตอบเป็นอย่างไรได้การละคราวนี้เราจะตอบให้แจ๋วไปเลยอาจารย์จะต้องเลื่อนขั้นให้เราแน่รีบสาวเท้าเดินจนถึงคณะสลักมหาหนูรออยู่ค่อนข้างนานจึงต่อว่าทันทีที่ลูกศิษย์มาถึงมัวทำอะไรอยู่ถึงได้มาช้าผมนั่งเกินเวลาไปหน่อยนึงครับต้องขอประทานโทษด้วยพระเจริญตอบหลังจากกราบเบญจังคประดิษฐ์3ครั้งแล้วแสดงว่ายังกำหนดจิตไม่ได้คนที่เขานั่งชำนาญแล้วเขาจะกำหนดรู้ว่าเวลาเท่าไรเพราะก่อนนั่งจะต้องอธิษฐานจิตเสียก่อนว่าจะนั่งกี่ชั่วโมงกี่นาทีพอถึงเวลาที่กำหนดไว้จิตจะรู้เองนี่แสดงว่าเธอไม่ได้กำหนดจิตก่อนจะนั่งใช่ไหมใช่ครับลูกศิษย์ยอมรับผิดที่หลังต้องฝึกใหม่นะอะไรมาอยู่ตั้งเดือนแล้วยังไม่ก้าวหน้าผมไม่มีกำลังใจนี่ครับท่านน่าจะเลื่อนขั้นให้ผมบ้างผมอายเนนทองดีแล้วนะครับเขาเป็นลูกศิษย์ยังได้ญาณ16ก่อนผมองอายอะไรกันเขาเป็นเด็กยังไม่มีอะไรต้องกังวลจิตก็สงบได้เร็วเมื่อจิตสงบปัญญาก็เกิดเธออย่าไปคิดว่าจะอายเนนไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาอายกันแต่คราวนี้ท่านเห็นจะต้องเลื่อนขั้นให้ผมแล้วล่ะครับเพราะคราวนี้ผมเตรียมมาดีคนเป็นศิษย์พูดอย่างมั่นใจเตรียมยังไงลองบอกมาสิมีการเตรียมด้วยหรือมหาหนูสงสัยเพราะสภาวะจิตย่อมเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีการตระเตรียมก็ผมแอบได้ยินคือผมรู้สึกว่าวันนี้จะตอบได้ดีกว่าทุกวันนะครับโชคยังดีที่มาหาหนูไม่ทันได้ฟังประโยคแรกงั้นก็เริ่มกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาแล้วท่านจึงเริ่มตั้งคำถามเพื่อจะทดสอบว่าพระเจริญผ่านญาณที่หนึ่งแล้วหรือยังพองหนอกับยุบหนอเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันคนละอันครับตอบอย่างคล่องแคล่วกว่าทุกครั้งและรู้ว่าที่ท่านไม่ได้เลื่อนขั้นเพราะไปตอบว่าเป็นอันเดียวกันต่อไปนี้จะต้องตอบว่าเป็นคนละอันกันทุกครั้งดังนั้นไม่ว่ามหาหนูจะถามอะไรพระเจริญก็ตอบอย่างนี้ทุกครั้งบางทีถามยังไม่ทันจบท่านก็ตอบออกมาแล้วคนเป็นอาจารย์เห็นผิดสังเกตรู้ได้ทันทีว่าลูกศิษย์เล่นไม่ซื่อก็โกรธจึงต้องกำหนดโกรธหนอโกรธหนอ
แล้วถามด้วยเสียงดุๆว่านี่แกไปจำเขามาตอบใช่ไหมไปจำคนอื่นมาใช่ไหมท่านเปลี่ยนจากเธอเป็นแกใช่ครับผมไปจำห้องโน้นมาคนเป็นศิษย์สารภาพพร้อมชี้มือไปทางห้องที่เดินผ่านที่หลังอย่าทำอย่างนี้นะมันอันตรายมากรู้ไหมอันตรายยังไงครับลูกศิษย์ถามเพราะไม่เข้าใจจริงๆก็แกจะไม่ได้ของจริงนะสิมันจะไม่เป็นวิปัสสนาแต่จะกลายเป็นวิปัสสนึกไปคือนึกคิดเอาตามใจชอบทีหลังอย่าได้ทำอย่างนี้อีกท่านย้ำตกลงท่านจะไม่เลื่อนขั้นให้เป็นกำลังใจผมหรือพระหนุ่มถามด้วยหัวใจหดหูห่อเหี่ยวอย่าว่าแต่เลื่อนขั้นเลยข้าอยากจะลดขั้นแกด้วยซ้ำแต่ที่ไม่ทำเพราะจนใจจนใจที่แกไม่มีขั้นจะให้ข้าลดถ้อยคำของมหาหนูช่างบาดจิตบาดใจพระหนุ่มยิ่งนักจึงแอบเถียงในใจว่าเถอะไม่เลื่อนก็ไม่เลื่อนพรุ่งนี้ผมก็กลับวัดแล้วและจะไม่มาให้ท่านเห็นหน้าอีกคืนนั้นหลังจากอบรมแนะนำเรื่องการปฏิบัติให้สามเณรทองดีแล้วเจ้าคุณอาจารย์จึงอนุญาตให้กลับห้องพักและสั่งให้บอกพระเจริญมาพบภิกษุหนุ่มเข้ามาด้วยใบหน้าเคร่งเครียดท่านเครียดกับการสอบอารมณ์ตอนเย็นอุตส่าห์ไปแอบฟังอารมณ์คนอื่นมาตอบแต่กลับถูกอาจารย์ว่าอย่างเสียหายท่านตกลงใจแล้วว่าจะไม่กลับมาที่นี่อีกกราบเบญจางคประดิษฐ์แล้วจึงนั่งนิ่งไม่พูดไม่จาใจเย็นๆคุณเจริญการปฏิบัติทำให้ได้ผลต้องใจเย็นแต่อย่าเย็นใจพระอุดมวิชาญาณเอ่ยขึ้นก่อนกระผมไม่เข้าใจที่เจ้าคุณอาจารย์พูดครับใจเย็นแต่อย่าเย็นใจหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าในการปฏิบัติธรรมเธอต้องไม่ใจร้อนต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปหวังว่าจะต้องบรรลุญาณโน้นญาณนี้นี่คือที่ฉันบอกว่าต้องใจเย็นๆแต่ที่บอกว่าอย่าเย็นใจก็หมายความว่าต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทำความเพียรอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำเหยาะๆแยะๆอย่างที่เธอทำอยู่ทีนี้เข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วครับพระเจริญตอบอาศัยที่ท่านเป็นคนฉลาดมีไหวพริบดีจึงเข้าใจอะไรๆได้รวดเร็วเข้าใจก็ดีแล้วฉันขอย้ำว่าเธอจะต้องกลับมาที่นี่อีกที่คิดว่าจะไม่กลับเพราะโกรธเคืองมหาหนูนั้นเธอคิดผิดมหาหนูเขาหวังดีต่อเธออย่างจริงใจแต่คำพูดเขาอาจจะรุนแรงไปบ้างเธอก็อย่าไปถือสาเรื่องอะไรไปโกรธเคืองเขาถึงขนาดจะไม่ยอมมาอีกท่านเจ้าคุณอาจารย์ทราบได้อย่างไรครับว่าผมจะไม่มาอีกภิกษุหนุ่มสงสัยเพราะท่านยังไม่ได้แพร่งพรายเรื่องนี้แก่ใครแม้แต่สามเณรทองดีรู้ได้จากการปฏิบัตินะสิอย่าลืมนะสติปัฏฐาน4สำคัญมากทำให้ระลึกชาติได้เห็นกฎแห่งกรรมและเกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตหากเธอตั้งใจปฏิบัติต่อไปไม่นานเธอก็จะรู้เหมือนอย่างที่ฉันรู้ฟังพระอุดมวิชาญาณพูดพระเจริญค่อยมีกำลังใจที่จะปฏิบัติต่อท่านหายโกรธมหาหนูและเห็นด้วยกับเจ้าคุณอาจารย์ว่าภิกษุรูปนั้นหวังดีต่อท่านอย่างจริงใจเมื่อเห็นว่าลูกศิษย์ค่อยมีจิตแช่มชื่นขึ้นเจ้าคุณอาจารย์จึงอธิบายต่อไปว่าในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพระไตรปิฎกเล่มที่12ข้อ131หน้า303มีพุทธวจนะที่แสดงให้เห็นความสำคัญของสติปัฏฐาน4ดังนี้ภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเหล่าสัตว์เพื่อข้ามพ้นความโศกและปริเทวะเพื่อความอัสดงแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุโลกุตตรมรรคเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนี้คือสติปัฏฐาน4เห็นหรือยังแล้วว่าสติปัฏฐาน4นั้นมีความสำคัญเพียงใดกล่าวโดยสรุปก็คือเป็นทางเดียวที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงความหลุดพ้นในครั้งพุทธกาลพระสาวกสาวิกาทั้งหลายได้บรรลุอรหัตตมรรคอรหัตผลก็ด้วยหนทางเส้นนี้เพราะฉะนั้นจึงถือเป็นหน้าที่ของพวกเราผู้เป็นสากยบุตรที่จะต้องดำเนินตามรอยบาทของเสด็จพ่อเมื่อได้ตกลงใจมาบวชแล้วก็ต้องปฏิบัติมิใช่มานั่งกินนอนกินไปวันๆให้เปลืองข้าวสุกญาติโยมเขา
บางคนบวชมาตั้ง10พรรษายังไม่รู้จักสติปัฏฐาน4เพราะอุปัชฌาย์ไม่เคยสอนบางทีอุปัชฌาย์เองก็ยังไม่รู้จักด้วยเหตุนี้ท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรมท่านจึงจัดให้มีการอบรมภาคปฏิบัติและตั้งเป็นกฎว่าต่อไปนี้ผู้ที่จะเป็นอุปัชฌาย์ต้องรู้เรื่องการปฏิบัติและสามารถนำไปสอนลูกศิษย์ได้มิใช่สักแต่บวชให้เหมือนที่เคยทำกันมาที่ฉันพูดมานี้เธอพอจะเข้าใจใช่ไหมครับและผมก็เห็นด้วยว่าผู้เป็นอุปัชฌาย์จะต้องสอนเรื่องการปฏิบัติแก่ลูกศิษย์ได้ตามวัดบ้านนอกอุปัชฌาย์ส่วนใหญ่จะไม่รู้เรื่องการปฏิบัติเลยครับวันบวชก็ให้กรรมฐานลูกศิษย์เกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาแล้วก็ไม่เคยสอนต่ออีกเป็นอย่างนี้แทบทุกวัดพระหนุ่มพูดจากประสบการณ์ของตนอย่าว่าแต่วัดบ้านนอกเลยถึงวัดในเมืองหรือแม้แต่วัดในบางกอกก็เป็นอย่างนี้พระบางรูปเก่งปริยัติจบถึงประโยค9แต่ไม่เคยปฏิบัติเข้าไม่ถึงไตรสิกขาจึงไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของศีลสมาธิปัญญาไม่รู้ว่าการเจริญสติปัฏฐานเขาทำกันอย่างไรรู้แต่ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติไม่รู้รั้นพอสึกออกไปจึงมักเอาดีไม่ได้มีนะบางคนสึกเช้าเมาเย็นก็มีเธอเคยเห็นไหมล่ะเคยเห็นบ่อยๆครับตอนผมเป็นเด็กคนข้างบ้านผมตอนวันบวชก็ฉลองกันด้วยการดื่มสุราพอสึกออกมาก็ดื่มเหล้าฉลองกันอีกสึกเช้าเมาเย็นอย่างที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าพอเมาก็เกิดทะเลาะกันแล้วทิศสึกใหม่ก็ถูกแทงตายเรียกว่าสึกเช้าเมาเย็นตายกลางคืนพ่อแม่ก็ได้แต่เสียใจผมว่าเหล้านี่อันตรายมากนะครับคนฆ่ากันตายก็เพราะเหล้าผมเองเคยดื่มครั้งเดียวในชีวิตคือผมเห็นคนเขาชอบดื่มกันนักก็เลยลองดื่มดูว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรพอรู้แล้วผมก็ไม่เคยดื่มอีกเพราะไม่อร่อยเลยสักนิดผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงติดเหล้ากันงอมแงมทั้งที่หาความอร่อยไม่ได้เลยท่านนึกไปถึงป้าเหลียนและนางสาวจำแรงที่โยมยายให้สมญาว่าลูกนอกคอกและหลานนอกคอกในวันข้างหน้าเมื่อเธอไปเป็นอุปัชฌาย์ฉันก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วยพยายามแก้ความเชื่อถือผิดๆที่พวกชาวบ้านเขาประพฤติปฏิบัติกันเป็นต้นว่าดื่มสุราในงานบวชงานบุญต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฐินผ้าป่าเพราะการทำเช่นนั้นไม่ได้บุญอะไรเลยเป็นบาปอีกด้วยคงยากครับท่านเจ้าคุณอาจารย์เพราะเขาปฏิบัติกันจนเป็นประเพณีแล้วบางวัดพอรู้ว่าจะมีคนมาทอดกฐินทอดผ้าป่าสมภารจัดการต้มเหล้าไว้ตอนรับก็ยังมีเรียกว่าสมภารลงมือเองเลยครับท่านต้องการเอาใจญาติโยมเขาจะได้มาทำบุญบ่อยๆพระหนุ่มเล่ามีอย่างนั้นด้วยหรือพระอุดมวิชาญาณรู้สึกสลดใจมีหลายวัดเชียวล่ะครับแล้วผมก็คิดว่าไม่มีใครไปแก้ท่านได้ผมหมายถึงสมภารเหล่านั้นโบราณท่านสอนไว้ว่าทิฏฐิพระมานะครูสมภารบางวัดท่านเป็นพระครูจึงมีทั้งทิฏฐิและมานะแล้วใครจะไปกล้าสอนท่านแล้วครับถ้าเช่นนั้นก็ต้องรอให้ท่านเข้าเมนไปแล้วค่อยสอนคนรุ่นใหม่ต้องช่วยกันนะหน้าที่ของนักบวชนอกจากจะช่วยกันเผยแผ่พระธรรมคำสอนแล้วยังต้องปกป้องพระศาสนาอีกด้วยขืนปล่อยให้เละเทะกันอย่างนี้พระศาสนาก็จะตั้งอยู่ไม่ได้ฉันมั่นใจว่าเธอจะเป็นผู้ที่ทำให้พระศาสนาวัฒนาสถาวรสืบไปขอฝากด้วยครับผมขอตั้งปณิธานว่าจะสละแม้ชีวิตเพื่อรักษาพระศาสนาภิกษุวัยเบญจเพสรับคำหนักแน่นและตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องกลับมาเรียนต่อให้จบหลักสูตร